อายุนี่23เท่ากันเลยนะครับส่วนสูงนี่เป็นจักรมงคลครับที่ได้สูงได้ลอยกว่าครับส่วนประสบการณ์ก็ต่อยมามากกว่าเล็กน้อยครับคือตั้งแต่ดูเงาปีศาจต่อยยังไม่เคยสูงกว่าใครเลยนะครับมีเท่าๆก็กับกล้าศึกนะฮะที่ต่อยวันนั้นคือแกไปประเภทกลัวความสูงครับ ขออยู่แต่ที่ราบดีกว่านะครับขอบพระคุณนะครับเดินทางมาถึงคู่สุดท้ายแล้วครับบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลจำกัดบีทแอคทีฟไบเทคบุรีครับสถานที่ที่ไทยไฟท์ลีกถ่ายทอดสดทุกสัปดาห์วันอาทิตย์ 18:00 น.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนพัมคินครบทุกเรื่องเครื่องมือช่างสมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับเอาครับเดี๋ยวมาปิดท้ายค่ำคืนนี้ครับด้วยคู่นี้เลยในพิกัด63กิโลกรัมนะครับเดี๋ยวมาดูว่าใครน็อกใครจากมงคลสิทธิ์สอนหน่อยครับขวามือท่านผู้ชมมุมดำขณะที่มุมขาวครับเงาปีศาจอ่อนนิตยาพรแฟนมวยก็น่าจะคุ้นเงาปีศาจมากกว่าแล้วครับอย่างที่เรียนไปว่าต่อยในมือรอบมาฉายาในโดดเด่นเลยนะครับเดี๋ยวดูว่า10ล้อเนี่ยจะเบรกแตกได้ไหมครับจะพุ่งชนชัยชนะได้หรือเปล่าเอาครับยกแรกมาเลยครับขยับเข้าไปแล้วครับเงาปีศาจครับเจอแข้งซ้ายครับเจอแข้งซ้ายของจักรมงคลครับถีบไว้ก่อนครับอาศัยความยาวครับมือก็คอยดันขาก็คอยถีบไว้ไม่ให้เข้าถึงตัวครับต้นอาวุธยังหนักอ่ะยังทรงอานุภาพครับเอาหมัด1 2 3ครับแหมเข้ามาเจอหมัดก่อนเลยนะครับทางด้านเงาปีศาจดูครับแหมมาทุกทิศครับหมัดของจักรมงคลมวยไทยเนี่ยต่อยอัปคัตได้เนี่ยถือว่าทำอันตรายผู้ชกที่เตี้ยกว่าได้ดีเลยนะครับแหมแล้วดูจังหวะเดินครับโอ้ถือว่าห้าวหาญมากครับสมฉายาไอ้สิบล้อเบรกแตกเอาเจอซ้ายไปทีนึงโอ้จะเข้าถึงตัวหรือเปล่าครับตอนนี้เจออาวุธโอ้โดนศอกครับแม่โอ้มีบวกหมัดมาเหมือนกันครับตอนนี้เอาแล้วครับเลือดต้องแลกด้วยเลือดครับหมัดต้องแลกด้วยหมัดมาแล้วครับแม่เริ่มจะหนีไม่ออกเหมือนกันเอาเดี๋ยวดูครับเดินเข้าไปทำหรือว่าเดินเข้าไปโดนนี่ครับพอหลุดแล้วโดนนะครับที่หางคิ้วขวานี่เหมือนมีแผลแล้วนะเงาปีศาจโอ้เริ่มจะเปิดแผลไปแล้วครับแล้วดูจักรมงคลนี่วางแผนมาดีครับไม่ปะทะด้วยค่อยๆออกอาวุธครับดูครับมือนี่กางเอาไว้เลยครับใช้ความยาวความได้เปรียบแล้วดูครับฟันศอกไปแต่ว่าทางด้านเงาปีศาจนี่ยังยักคิ้วเรียกอยู่นะครับเอาเข่าร้อยอีกทีนึงโอ้เริ่มจะโดนหนักขึ้นแล้วครับสอบไปอีกแหมเรียกว่าทราบความหนักแรงของเงาปีศาจดีนะครับจากมงคลครับไม่ปะทะซึ่งหน้าครับอาศัยลูกฉาบฉวยครับค่อยๆเก็บค่อยๆกินไปเรื่อยๆครับเลือดใครครับเลือดใครครับผู้ชายโอ้โหดูครับแหมชักจะไหลเยอะเกินเอาแล้วครับแหมแต่ว่าต่อยได้เสียวเอาโดนลำตัวเริ่มจะหนีไม่ออกครับอยู่กับต่อยลำตัวให้ขาตายก่อนครับแล้วค่อยต่อยหน้ามาตามสูตรเลยโอ้นี่ครับหมัดซ้ายครับโอ้ดักครับแม่โอ้โหหนีไม่ออกก็โดนเลยครับโอ้เรียกว่าใช้โอกาสไม่เปลืองครับกรรมการภูกิจครับนับถึง 6-7 แล้วครับโอ้อาวุธดีแล้วก็การวางแผนดีครับแต่ว่าหนีไม่ออกเลยก็โดนครับเอ้ากลายเป็นมวยโดนนับในเข่าลอยไปก่อนแล้วโอ้โหนับมาสักครู่มาแลกด้วยเลือดเลยครับเส้นด้วยเลือดเลยครับเงาปีศาจวงนายยังไม่ตีแยกมาเอาลุยใหม่ครับทางบ้านอย่ากระพริบตานะครับทางบ้านตอนนี้ห้ามกระพริบตาแล้วนะครับเข้าห้องน้ำก็อย่าพึ่งนะครับเดี๋ยวดูก่อนครับหมัดซ้ายมาแล้วหมัดลำตัวเงาปีศาจสิบล้อเบรกอยู่ไม่อยู่ต่อยหมัดซ้ายมาโอ้แล้วดูครับเงาปีศาจรัวเลยครับโอ้โหจัดลงไปอีก1นับครับโอ้จักรมงคลโดนอีก1นับครับเงาปีศาจนี่ฉายาของยอดสนั่น 3K แบตเตอรี่นะครับเอามาตั้งเป็นชื่อของเงาปีศาจจะจบเลยไหมครับอีก1นับนี่ก็ปิดเกมครับเทคนิคก็ต้องเอายังเดินอยู่ครับโอ้แต่ว่าศอกยังแรงอยู่นะครับแม่จริงๆนี่เรี่ยวแรงยังเหลือเยอะเมาแม่พิงหรือเปล่ารัวหมัดมาโอ้โหดูครับเอาเมาครับตอนนี้เงาปีศาจเซ่10 ล้อเมาแล้วครับ10ล้อโอ้ย10ล้อเมาครับหล่นไหมครับโอ้โหดูครับโอ้ยแ
ยังให้โอกาสอยู่ครับกรรมการภูกิจแล้วหมดมันจริงๆครับเดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาตีละครั้งทำไมตีละครั้งทำไมอาการเป็นยังไงครับยกแรกครับเราอาการให้คุณหมอจิรศักดิ์บุปผาชาติฟังหน่อยครับยังไม่ขึ้นมานะจังหวะนี้หมัดซ้ายครับเงาปีศาจมาร่วงสิกุชัยโอ้โหนี่ครับบุปผานี่ไปก่อนนะครับด้านเงาปีศาจเก็บกดนะครับว่าครับต่อยมวยรอบเลยเจอเด็ดเสือสิงห์ก็ทิ้งแรดครับวันนี้นี่ก็อัดอีกหนึ่งนับครับโอ้โหทำท่าไม่รอดนะครับจับมงกุฎแล้วก็นี่ฮะไม่ต้องโดน40ครับ10ล้อก็เมาได้ครับนี่ครับโอ้เจอหมัดรุ่นๆนี่เลยครับโอ้แล้วดูจังหวะสุดท้ายแม่จากมงคลเนี่ยก็ตื่นเต้นครับแฟนของเราอ้าวยกที่2ครับแม่ช่วงปลายจะเข้าไปขย้ำเขาครับแต่จากมงคลแกก็คือโดนไม่ได้ก็คือจริงแต่ว่าแกก็สู้ตลอดนะอ้าวยกที่2ลุยกันต่ออ้าวโดนหมัดนี้ยังไงครับอาจารย์ไม่นับครับสู้ต่อยกนี้นี่ก็มาเริ่มใหม่นะครับจะไม่มีกด3นับแต่ถ้าโดนไปเอาครับแม่เดินมาให้เตะเลยตอนนี้โดนหมัดอีกแล้วอยู่ไหมครับกรรมการยังให้ลุกโอ้มีวูบวาบตลอดครับจากมงคลแต่ว่าได้ใจไปเยอะครับในช่วงก่อนหมดยกนี่ได้เมาไปครับเดี๋ยวถ้าได้นับคืนนี่โมเมนตัมเปลี่ยนแน่ครับดูยังเดินอยู่อ่ะนี่ครับเนี่ยโดนไม่ได้ครับแม่งเอาปีศาจเริ่มจะเมาอยู่แล้วครับโอ้สิบล้อเมาเอ้าปัดบวกมาบวกมาโอ้แม่โดนหมัดแล้วก็ปิวตามแรงไปเลยเดินชนอย่างเดียวเลยเอาปีศาจเดินชนอย่างเดียวเลยต้องนับแล้วล่ะครับ3ครับ4ครับทำไมอาจารย์ไม่นับตั้งแต่ก่อนหน้านี้ครับจากมงคลบอกผมที่ดาหายใจไม่ค่อยทันแล้วครับเอาลุยกันต่อครับโดนไปหลายนับแต่ว่าก็ยังมีหวังนะครับจากมงคลครับต้องฮึดขึ้นมาหน่อยครับดูเหมือนจะถอดใจไม่ได้นะครับจริงๆอาวุธเนี่ยไม่ได้เป็นรองเท่าไหร่ครับแต่โดนไม่ได้เฉยๆครับกลางตำรารับทันหรือเปล่าครับแบบนี้ครับจักรมงคลครับโดนท้องโดนหน้าโดนท้องโดนหน้าแล้วนี่ครับชุดนี้ครับโอ้โหตบแดงกินดำแล้วก็มาตบแดงอีกชุดหนึ่งแล้วก็กินดำโอ้นี่ครับให้แจกหัวใจหน่อยครับไม่ตื่นเต้นไม่ใช่เขาจริงๆครับคนนี้เงาปีศาจโอ้ถ้าแจกหัวใจแกน่ารักเกิน สวนทางกับหมัดแกเลยอ่ะโอ้โหหมัดนี่หนักจริงๆครับวันนี้หรือว่ากว่าจะกล่อมหลายหมัดอยู่เหมือนกันนะครับโอ้แล้วดูเนี่ยโดนไปก่อนเนี่ยขาปัดครับนึกว่าเกมจะพลิกแล้วครับก็มาเป็นระยะครับอาวุธแต่ว่าหลังจากที่เงาวิสาตั้งหลักได้ครับจ้วงหมัดเลยครับเอาคืนดูจังหวะวินาทีทองนี่ก็ไม่ปล่อยโอกาสครับนี่คือชื่นชมทั้งคู่นะครับต่างคนต่างทำดีครับแต่ว่าน้ำอดน้ำทนอ่ะลูกท่าทรหดของเงาปีศาจแกดีกว่าครับพอโดนทีต่อทีดอกต่อดอกความทนทานนะครับจากมงคลเองก็พยายามเนี่ยครับมีลูกสู้สุดฤทธิ์สุดเหวี่ยงแล้วก็นี่ช็อตสุดท้ายชุดสุดท้ายครับแล้วก็ไม่ไหวจริงๆครับหมัดซ้ายหมัดขวาครับพยายามสอยดาวครับแล้วก็ขวาอีกทีครับวาดมาเลยโค้งมาเลยครับแล้วนี่ครับไปตั้งแต่ขวาเมื่อกี้แล้วก็หมัดซ้ายหนึ่งครับดูครับจุ๊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 บน่ารักมากเลยครับแจกหัวใจของแกครับและผลการตัดสินนะครับ The winner by technical knockout White Corner เงาปีศาจ from นครราชสีมาก็เป็นไอ้10ล้อเบรกแตกนะครับอย่างเงาปีศาจที่พุ่งชนชัยชนะได้สำเร็จ